สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนลมาอีกแล้วจ้ามื้อนี้ยายย่างมาปากซอยกับพี่น้องนี่ยายสิมาซื้อผักจ้ายายสิไปเฮ็ดอันน้ำขนมจีนน้ำยาปลาเนาะจ้าตามมาเบิ่งจ้าว่าเพิ่นสิมีผักอีหยังแน่เนาะจ้าผักเพิ่นก็บ่ค่อยอันมีหลายปานใดเพราะว่าเพิ่นเปิดร้านยามมื้อเช้าค่ะมื้อนี้เพิ่นว่าแม่ค้าไปเอาของอยู่ว่าซั่นมันก็เลยมีกระยอมกระแยมเนาะจ้ามันจะน่าสิมีผักอีหยังแน่ล่ะเนาะเอาพักที่ย่ายสิเอาล่ะคะเมื่อกี้ย่ายยิบไปแล้วค่ะนี่ย่ายยิบไปแล้วคาตะไคร้แล้วก็ย่ายก็สื่อพักขะแยงไปพร้อมแต่ว่าย่ายไปใส่ถุงไว้แล้วเพราะนั้นคิดตังค์แล้วค่ะพอดีเห็นย่ายเห็นอันนี้ย่ายก็เลยสิมาทายให้พี่น้องเบิ่งค่ะว่ามันมีอีหยังแน่มีหอดอันนี้พักพายบ้านเฮาค่ะพี่น้องพักพายพักพายนี่ก็ไปลวกกินกระแซ่บอยู่ค่ะไปลวกกับอันคนเนาะหมักน่าวเพิ่นก็มีจริงๆของร้านเพิ่นนี่ผักเพิ่นสดอยู่ได้ค่ะผักเพิ่นนั่นมีแต่ผักงามๆเผอิญเพิ่นไปเอายังบ่ทันได้มาอยู่พอดีย่ายมายามมื้อเช้าจริงๆเพิ่นสิลงบ่ายๆไอ้เที่ยงๆค่ะพี่น้องเราผิดเพิ่นสิลงตอน 5:00 น. 5:00 น.เช้านี่ล่ะค่ะบางวันย่ายก็ย่างอันมาตอนบ่ายแต่ว่ามื้อนี้ย่ายบ่ได้ไปส่งน้องไปโรงเรียนย่ายก็เลยมาเนี่ยมื้อเช้าอันนี้บักฟักทองเพิ่นค่ะเพิ่นก็มีกล้วยมีกล้วยดิบพร้อมถามว่ามันแพงบ่อันเพิ่นก็บ่ได้ขายแพงปานใดจ้ะแต่ว่าตลาดใหญ่ๆนี่เขาเจ้าขายแพงเด้อเขาเจ้าสิบอกว่าช่วงนี้มันกินเจว่าซั่นเพิ่นสิขายแพงแต่ว่านี่เพิ่นขายราคาแบบบ้านๆเฮาจ้ะเพิ่นขายพ่อค้าใจดีพ่อค้าเพิ่นนั่นได้พักมาตั้งแต่ตลาดใหญ่เพิ่นก็มาขายต่ออีกแต่ว่าเพิ่นก็ขายบ่ได้แพงปานใดเนาะจ้ะสามารถซื้อได้เพราะว่าบางที่เฮาไปห่างจังซี่ราคามันแพงพี่น้องเนี่ยแค่รถเพิ่นก็มีบักพริกหยวกบักพริกหยวกนี่ต้องซื้อเป็นตําบ่ฮะเอาไปตําแจ่วอันบักพริกหนุ่มเนาะตําน้ําพริกหนุ่มคุณน่ะมะเขือเทศเนาะตะเกียบตะแดงใจไวอยู่คุยเป็นตะไซส้มตําแซ่บเนาะมีหอดบักพริกมีผักกระเทียมป่ายเจน้ําดีนะจ๊ะทุกอย่างก็มีแต่เจเนาะทุกอย่างก็มีแต่เจนี่บักพริกหยวกนี่ก็งามพริกหยวกเพิ่นก็งามค่ะแต่ว่าย่ายก็ซื้อไปแล้วจ้ะเพราะว่าย่ายใส่ถุงไว้แล้วเพิ่นสั่งให้เรียบร้อยแล้วของสิย่ายเอาแต่ว่าขาดผักชีลาวถ้าบ่มีผักชีลาวมันก็บ่แซ่บแล้วเนาะคิดว่าสิเอาอีหยังแล้วไปใส่มีบักบวบเลียมแต่ว่าย่ายมีอันปนปลาทูแล้วจ้ะย่ายสิไปเอาปนปลาทูใส่อ๋อย่ายต้องซื้ออันนี้ไปใส่อีกพี่น้องลืมตัวย่ายต้องไปซื้ออันปลากระป๋องไปใส่อีกเพราะว่าเพิ่มให้มันเนียนน้ำสีงามๆเนาะแต่ว่าปนปลาย่ายก็เข้มข้นนะด้วยจ้ามีขนมจีนนี่ค่ะย่ายซื้อไว้แล้วนี่เป็นของย่ายซื้อไว้แล้วเป็นถุงแต่หลายหลายค่ะนี่แล้วผักกับย่ายแต่มีผักบุ้งมีใบแมงลักเนาะนี่แหละจ้าของย่ายซื้อไว้แล้วนี่อันนี้ขนมจีนเพิ่นอยู่ข้างใต้นี่กระชายเพิ่นนี่ขนมจีน2เข่งให้เนาะนี่แหละทั้งหมดนี้เพิ่นคิด120บาทก็ถูกจ้ะเพิ่นบ่ได้ขายแพงปานใดลานตามมาซื้อกันเด้อใครอยู่แถวนี้ก็ได้ขายถูกๆพ่อค้าเพิ่นใจดีนี่บักฮุ่งมื้อนั้นย่ายก็ซื้อไปอันบักฮุ่งเพิ่นขายอันหน่วยละจักบาทแล้วมั้ยพี่มะละกอนี่ขายลูกเท่าไหร่วันนี้คุณน่ะลูกใหญ่มื้อนั้นซื้อไปอันหน่วยนึงแล้ว2หน่วยพุ่นแล้วแม่ที่ต่ํามามันอ่อนมือนั่นมันต้องสื่อแบบใดให้มันจังแก่มะละกอมันอ่อนมากเลยวันนั้นน่ะย่ายตํากระแซ่บอยู่คุณท่านค่ะฟักเพิ่นฟักเพิ่นก็หน่วยใหญ่มีแต่ของใหญ่ๆมีแต่ลูกใหญ่ๆนี่น้องใหม่ค่ะนี่น้องใหม่เพิ่นก็งามๆกับพี่น้องซ
ซื้อได้ค่ะตามราคามาตรฐานลูกค้าเพิ่นก็มาเรื่อยๆค่ะจ้าจังได๋คลิปนี้ย่ายก็ขอไปซ้ำนี้กันด้วยจ้าติดตามว่าย่ายสิไปเฮ็ดน้ำขนมจีนมันสิออกมาหน้าตาแนวใดเนาะจ้านี่ย่ายสิไปซื้อปลากระป๋องเพิ่มจ้ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ